วัสดีค่ะชื่อพันตำรวจโทหญิงหทัยทิพย์คำหอมนะคะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่ด้านขวานะคะโดยเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือตัดเต้านมทิ้งเมื่อปี57ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็รักษาโดยการควบคุมอาหารใช้วิธีธรรมชาติบำบัดแล้วก็ทานสมุนไพรทานเห็ดดินจือทั้งสปอร์แล้วก็ทั้งน้ำเห็ดที่นี่เขาจะตรวจสุขภาพปีละครั้งไอ้เว้นช่วงที่ตรวจประมาณสัก2ปีเราไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลถือว่าคำแล้วเจอก้อนก็ประมาณ 2-3 เซนก็สงสัยก็กังวลพอดีน้องที่เขารู้จักเขาเป็นเขาก็บอกว่าถ้าก้อนแล้วมันไม่เจ็บมันอันตรายซึ่งเราคำแล้วมันก็ไม่เจ็บก็เลยไปตรวจตรวจเสร็จหมอก็บอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายก็เลยตัดสินใจผ่าพอผ่าหมอก็เลาะทั้งตัดออกเต้านมออกแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองออกไปตรวจด้วยผลตรวจออกมาก็คือว่าในเต้านมที่ตัดออกไปนั่นนะก็มีเนื้อร้ายเพิ่มขึ้นหมอก็เลยนัดจะคีโมละแต่ว่ามันเป็นยาที่แพงค่ารักษาจะไปประมาณล้านกว่าบาทเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเอาไงดีเพราะว่าใจนึงก็ยังแบบเรารักษาแบบธรรมชาติบำบัดดูไหมหรืออะไรเงี้ยคือพอเป็นแล้วเนี่ยเธอที่บ้านก็รู้ละแล้วก็บอกว่าเขากินเห็ดน้ำเห็ดเนี่ยต้มเอาเห็ดเจือไปต้มกินตะปอแล้วเขาหายนะมุดหนาวก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยตะปอเห็ดก็มาถึงละที่น้องเขาแนะนำมาก็คือว่าให้กินเช้ากับเย็นก็ประมาณครึ่งช้อนชาชงกับน้ำร้อนเราใช้วิธีธรรมชาติบำบัดแล้วก็กินน้ำเห็ดเจือกินตะปอเราคิดว่าเราร่างกายเราดีขึ้นนะก็ดีขึ้นจากที่มีอาการร้อนข้างในเหมือนเป็นไข้เหมือนอะไรตลอดเวลาเนี่ยอาการนั้นก็หายไป